พศไปกินข้าวกันผมชื่อพศผมมีความฝันที่จะเป็นนักเขียนผมค่อยๆเขียนเรื่องราวจากคนใกล้ตัวของผมเฮ้ยแกวันนี้กินอะไรดีอ่ะบอลชอนไหมนี่เจนนี่เพื่อนของผมแต่ผมไม่มีอะไรจะพูดถึงมันหรอกมันก็อ้วนๆชวนเพื่อนกินไปวันๆส่วนนี่เพชรช่วงนี้ดูซึมๆแปลกๆไม่รู้หมาตายหรือยังไงเอ๊ะแต่มันไม่ได้เลี้ยงหมานี่หว่าชีวิตมันก็ดูดีๆแต่ไม่รู้ช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นกับมันบ้างฉันชื่อเพชรช่วงนี้ไม่ค่อยอยากทำอะไรเท่าไหร่รู้สึกอยากนอนตลอดเวลาทุกวันนี้รู้สึกเหมือนใช้ชีวิตไปวันๆไม่มีเป้าหมายในชีวิตอะไรที่เคยชอบทำก็รู้สึกไม่ค่อยอยากทำขึ้นมาซะงั้นก็มีบางทีนะที่รู้สึกว่าอยากจะตายไปเลยจากเรื่องราวของเพชรผมคิดว่าเพชรน่าจะมีความผิดปกติจากสารสื่อประสาทในสมองจากงานวิจัย Relationship of Neurotransmitters to the Symptoms of Major Depressive Disorder ของเดวิด เจนัทในปี2008พบความสัมพันธ์ระหว่างสารสื่อประสาทประเภทโมโนแอมีนในสมองได้แก่โดปามีนนอร์พิเนฟรินและเซโรโทนินกับอาการบางอย่างของโรคซึมเศร้างานวิจัยที่เกี่ยวกับ Electroconvulsive Therapy หรือ ECT ได้สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างสารสื่อประสาทดังกล่าวและโรคซึมเศร้าจากการศึกษาด้วยยาแก้อาการซึมเศร้าและวิธี ECT อาจเป็นไปได้ที่จะกำหนดอาการของโรคซึมเศร้ากับสารสื่อประสาทแต่ละชนิดนอร์พิเนฟรินเกี่ยวข้องกับการตื่นตัวมีพลังงานความวิตกกังวลความใส่ใจและความสนใจเซโรโทนินเกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลและพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำโดปามีนเกี่ยวข้องกับความใส่ใจแรงจูงใจความพึงพอใจการได้รับรางวัลและความสนใจมโนทัศน์ของโรคซึมเศร้าทางจิตวิทยาประกอบด้วย2มิติคือการเพิ่มขึ้นของผลกระทบด้านลบและการลดลงของผลกระทบด้านบวกผลกระทบด้านลบหมายถึงการมองโลกว่าไม่น่าอยู่และเป็นที่ที่อันตรายในขณะที่การลดลงของผลกระทบด้านบวกหมายถึงการสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขจากกิจกรรมธรรมดาเช่นครอบครัวการทำงานหรืองานอดิเรกคนที่มีอาการมองโรคในแง่ร้ายจะต้องใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับนอร์พิเนฟรินหรือเซโรโทนินในขณะที่คนที่มีอาการขาดความสุขจะต้องใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับโดปามีนาร์จิกหรือนอร์ดีนาร์เจติกจากหลักฐานก็ได้ข้อสรุปว่าสารสื่อประสาทที่ต่างกันอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต่างกันนี่ก็อีกคนมันชื่อบีเวอร์ก็เวอร์สมชื่อมันนั่นแหละผมชื่อบีเวอร์ผมรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ส่องกระจกไม่มีใครรู้หรอกว่ากว่าจะมาเป็นผมในวันนี้ผมต้องผ่านอะไรมาบ้างผมเป็นคนที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์เป็นอย่างมากทุกอย่างต้องเนี้ยบเป๊ะเพื่อไม่ให้แฟนของผมต้องผิดหวังเพราะงั้นผมจึงชอบส่องกระจกเอามากๆผมไม่รู้ว่าทำไมรู้ตัวอีกทีในหัวของผมก็คิดแต่เรื่องการส่องกระจกและส่องมันซ้ำๆอย่างหยุดไม่ได้เอ๊ะหรือว่าเราไม่ได้ดูดีจริงๆวะไม่ได้การแล้วโรคย้ำคิดย้ำทำ Obsessive Compulsive Disorder หรือ OCD คือโรคที่ผู้ป่วยจะมีอาการคิดซ้ำๆเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆมากเกินกว่าปกติจนส่งผลให้ทำพฤติกรรมบางอย่างซ้ำๆอย่างหนัก
โดย OCD ประเภท Body Dysmorphic Disorder หรือ BDD ผู้ป่วยที่เป็นโรคมักจะหมกมุ่นอย่างมากว่าบางส่วนของร่างกายของตนมีความผิดปกติทำให้มีพฤติกรรมซ้ำๆในการตอบสนองต่อความหมกมุ่นนั้นซึ่งส่งผลให้เขามีบุคลิกภาพที่ผิดแปลกไปจากผู้อื่นเช่นส่องกระจกบ่อยๆรวมไปถึงการแต่งตัวมากเกินไปโรคย้ำคิดย้ำทำเกิดได้จากหลายปัจจัยเช่นปัจจัยทางสังคมพันธุกรรมรวมไปถึงสารสื่อประสาทโดยสารสื่อประสาทที่มีความสัมพันธ์กับโรคย้ำคิดย้ำทำได้แก่เซโรโทนินและโดปามีนจากงานวิจัยของโซฮาและคณะปี2000ได้กล่าวไว้ว่าในด้านของสารสื่อประสาทหลักฐานส่วนใหญ่ที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับเซโรโทเนอร์จิกซิสเต็มในโรคย้ำคิดย้ำทำมักพบจากการรักษาโรคผลของการรักษาพบว่าเซโรโทเนอร์จิกซิสเต็มมีความเกี่ยวข้องกับโรคนี้และมีการทำงานที่ผิดปกติของโดปามีเนอร์จิกฟังก์ชันแม้ว่าจะยังไม่สามารถเข้าใจกลไกได้อย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับตำราจิตเวชศาสตร์รามาธิบดีหรือ DSM-5 ได้ระบุสาเหตุของโรคย้ำคิดย้ำทำว่าพบความผิดปกติในเซโรโทเนอร์จิกซิสเต็มและโดปามีเนอร์จิกฟังก์ชันเช่นเดียวกันอีกทั้งยังมีงานวิจัยของคาร์ดไรท์และฮอลแลนเดอร์ที่พบว่าสารสื่อประสาทมีความเกี่ยวข้องกับโรคเนื่องจากการใช้ยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitor หรือ SSRI มีผลต่อการลดอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้อาจจะต้องศึกษาเพิ่มกันต่อไปเฮ้ยแกหมูนี้ไม่เห็นไอจูนเลยว่ะสงสัยมันเมาค้างอยู่ในแง่เลยไอจูนเพื่อนผมอีกคนนั่นสินะมันหายไปไหนแล้วเหรอก็ฮัลโหลไอ้เหี้ยวะฉันจูนโอ๊ยช่วงนี้ฉันก็ปาร์ตี้บ่อยนิดนึงอะนะ9ขาขาตัวเล็กมากมาไอ้จูนลุกรองเท้าสงสารคนกว่าห้องไหมก็เรียกได้ว่าฉันน่ะสายแข็งตัวจริงแน่นอนว่าดับฉันคอแข็งกว่าใครๆจะกี่แก้วที่ไหนก็ไม่หวั่นจนบางครั้งรู้สึกว่าเหมือนขาดมันไม่ได้ซะแล้วคืนนี้ไม่บอกไม่ต้องกลับฮัลโหลยีนอยู่ไหนวะโอ้โหอยู่การอ้าวไปทำไมที่การวะมาทอดกระถิ่นโอ้ยแม่งแสดงว่าเนี่ยชวนไปกินเหล้ากันไปปะจะบ้าเหรอนี่อยู่การจะไปยังไงเอ้าก็กลับมาเลยกินตอนเย็นก็ได้จะบ้าหุ่นอาทิตย์ที่แล้วมึงก็กินไว้ตั้ง7วันแล้วนะเว้ยโหแม่งผ่านมาตั้ง7วันแล้วไม่ได้แล้วนี่โหแม่งอยากบ้าเลยอ่ะโอ้โหบ้านมึงผลิตแบงค์ด้วยไงแม่ส่งมากินเหล้ามั้งเช้าอ่ะกินคนเดียวก็ได้ฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันพอตื่นเช้าขึ้นมาฉันก็รู้สึกแย่กับตัวเองทุกครั้งฮัลโหลแกฉันไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรอ่ะแบบอยากกินเหล้าทุกวันเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันไม่ดีเว้ยมันเหมือนฉันขาดมันไม่ได้จากงานวิจัย The Role of Neurotransmitters in Alcohol Dependence Animal Research ของฟิลิปเดอร์วิทในปี1996การศึกษาในสัตว์แสดงให้เห็นว่าแอลกอฮอล์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารสื่อประสาทในสมองการเปลี่ยนแปลงของโดปามีนเซโรโทนินกาบานอร์ดีนาลีนและสารโอปิออยด์ที่สร้างขึ้นเองในร่างกายมนุษย์หรือ endogenous opioids เช่น endorphins endomorphins ซึ่ง endomorphins มีความเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นศูนย์ให้รางวัลในสมองซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการเสริมแรงต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์ในระยะสั้นจะมีผลต่อการหลั่งเซโรโทนินกาบาเพิ่มขึ้น
แต่ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระยะเรื้อรังจะมีการหลั่งเซโรโทนินที่น้อยลงเซโรโทนินเกี่ยวข้องกับอารมณ์ระดับของเซโรโทนินที่มากทำให้ผู้ดื่มอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขพูดเก่งมองโลกในแง่ดีและชอบเสียงจากการทดลองในหนูพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มระดับความเข้มข้นของโดปามีนทำให้เรารู้สึกเส้นเดียวกับเวลาที่ได้ทำกิจกรรมที่พึงพอใจนอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังเพิ่มการหลั่งของสารโอปิออยด์ด้วยสารโอปิออยด์มีบทบาทสำคัญต่อการเสพติดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์เป็นสารที่มีฤทธิ์คล้ายเฮโรอีนและมอร์ฟีนทำให้อยู่ในภาวะมีความสุขสุดๆหรือยูเฟเรียและลดความเจ็บปวดสุดท้ายคือกาบาเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการส่งกระแสประสาทระหว่างนิวรอนในระบบประสาทส่วนกลางการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเพิ่มประสิทธิภาพระบบการทำงานของกาบาทำให้มีฤทธิ์เหมือนถูกระงับประสาทระยะเวลาในการตอบสนองช้าลงและอาจทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นถ้าเป็นนิยายมันคงจบไม่สวยหรอกแต่ในความเป็นจริงเรามีนี่จุฬา Student Wellness อยากรู้ว่ามันคืออะไรก็ลองเสิร์ชดูแล้วกัน